วันนี้เราจะพูดกันโดยหัวข้อว่าโดยหัวข้อสองหัวข้ออย่างที่แรกมาหัวข้อที่แรกว่าอย่าเป็นทาสของอายตนะอย่าเป็นทาสของอายตนะหัวข้อที่สองว่าปัญหาทุกอย่างรวมอยู่ที่ผัสสะ ปัญหาทุกอย่างอะไรอะไรรวมอยู่ที่ผัสสะมันก็คงจะมีปัญหาในเบื้องต้นในข้อที่ว่าทุกคนเนี่ยยังไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าอายตนะอายตนะคืออะไรยังไม่รู้มาบวชมาแล้วก็อาจจะยังไม่รู้ก็ได้ถ้าไม่ได้เรียนประชาชนโดยทั่วไปก็ไม่สนใจกับคำนี้ทั้งที่เป็นคำที่สำคัญที่สุดจำเป็นที่สุดที่จะต้องรู้จักก็ไม่มีใครรู้จักจากคารวาสทั้งหลายมันก็ไม่รู้จักพระบวชกันมาแล้วมันก็ยังไม่รู้จักว่าอายตนะนั่นคืออะไรแล้วก็เลยไปถึงไอ้สิ่งที่เรียกว่าผัสสะผัสสะนี่พอจะรู้จักบ้างก็เคยได้ยินบ่อยๆว่าสัมผัสดูสัมผัสได้คงจะรู้จักแต่แล้วก็ยังไม่รู้จักว่าไอ้สัมผัสนั้นมันเป็นเรื่องของอายตนะเป็นไปโดยทางอายตนะที่มีสัมผัสเราก็จะรู้กันเสียคราวเดียวเรื่องอายตนะแล้วก็เรื่องผัสสะอย่าเห็นเป็นคำพูดในวัดสำหรับพูดกันในวัดสำหรับคนคือคร่าคร่าโง่โง่เง่าเง่าพูดกันอยู่แต่ในวัดที่จริงมันก็คือเรื่องที่เป็นปัญหายุ่งยากแก่คนทุกคนที่อยู่นอกวัดหรือว่าทุกคนในโลกพูดได้เลยล่วงหน้าว่าไอ้ปัญหายุ่งยากมันในโลกเนี่ยมันเกิดมาจากการที่ทุกคนมันเป็นทาสของอายตนะถ้าไม่มีใครเป็นทาสของอายตนะแล้วก็โลกนี้จะไม่มีวิกฤตการณ์ใดๆให้เป็นที่เดือดร้อนรำคาญเลยเดี๋ยวนี้ทุกคนมันเป็นทาสของอายตนะตามมากตามน้อยตามมากตามน้อยเราจึงพูดกันถึงเรื่องนี้ให้เป็นที่เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจนโดยมีหัวข้อว่าอย่าเป็นทาสของอายตนะจะได้ไม่เป็นทุกข์จะได้ไม่เป็นทุกข์ที่มันเป็นทุกข์นี่เพราะว่ามันเป็นทาสของอายตนะคำว่าทาสที่มันเป็นหมายถึงเป็นขี้ข้านะไม่ใช่ธาตุธาตุไม่ใช่ธาตุเสือธาตุอ่านว่าธาตุนั่นไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้เรื่องนี้ธาตุคือธาตุที่เป็นที่ข้าอยู่ใต้อำนาจก็เรียกว่าธาตุเป็นบ่าวเป็นธาตุเราเป็นธาตุของอายตนะก็คือเรารับใช้อายตนะอย่างกับว่าเป็นธาตุของมันแล้วใครรู้สึกบ้างเดี๋ยวนี้ทุกคนเนี่ยใครรู้สึกบ้างว่าเรากำลังเป็นธาตุของอายตนะรับใช้อายตนะมันบังคับใช้เราอย่างยิ่งอย่างที่สุดโดยที่เราก็ไม่รู้สึกตัวรับใช้มันถึงที่สุดด้วยความสมัครใจด้วยความพอใจ
พูดถึงคำว่าอายตนะอายตนะกันก่อนอายตนะตัวหนังสือมันก็แปลว่าติดต่อกันได้หรือการติดมีการติดต่อกันอยู่เรียกว่าอายตนะข้างในก็มีอยู่ข้างนอกก็มีอยู่แล้วมันก็ติดต่อกันได้กิริยาอาการที่ว่ามันติดต่อสัมผัสถึงกันได้เนี่ยก็เรียกว่าอายตนะเขาเรียกเต็มที่เรียกเต็มแบบฉบับก็เรียกว่าผัสสายตนะให้เราเรียกว่าอายตนะนี่เราเรียกสั้นๆรุ่นถ้าเรียกเต็มตามคำของมันแท้แล้วมันจะเรียกว่าผัสสายตนะแปลว่าอายตนะสำหรับผัสสะอายตนะเพื่อการผัสสะอายตนะมีความหมายอย่างนั้นข้างในก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจ ข้างนอกก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์เดี๋ยวนี้เรียนนักธรรมตรีแห่กันบ้างแล้วก็คงจะรู้บ้างแล้ว ก็รู้ให้มันชัดลงไปโดยความหมายของคำว่าอายตนะก็คือสิ่งที่อาจจะสัมผัสได้สัมผัสกันได้รู้สึกรู้จักกันได้และมันจะต้องมีการสัมผัสเมื่อจะมีการสัมผัสมันก็ต้องมีคู่ของการของสิ่งที่จะสัมผัสเพราะฉะนั้นมันจึงต้องมากันทั้งคู่เพราะถ้ามันไม่มาทั้งคู่มันไม่มีการสัมผัสอายตนะก็ไม่มีความหมายโดยสมบูรณ์มันต้องมีการสัมผัสติดต่อจึงจะเรียกว่าอายตนะเพราะคำว่าอายตนะนี่จึงมีทั้งข้างนอกและทั้งข้างในแล้วก็พอเนื่องกันก็มีการสัมผัสก็เรียกว่ามีการสัมผัสโดยเกิดความรู้สึกขึ้นที่นั่นเรียกว่าวิญญาณมันจำกันได้ง่ายๆว่าพอตาถึงกันเข้ากับรูปตาอยู่ข้างในรูปอยู่ข้างนอกพอถึงกันเข้าก็เกิดวิญญาณทางตาวิญญาณทางตาหูถึงกันเข้ากับเสียงก็เกิดวิญญาณทางหูจมูกถึงกันเข้ากับกลิ่นก็เกิดวิญญาณทางจมูกลิ้นถึงเข้ากับรสก็เกิดวิญญาณทางลิ้นผิวกายทั่วไปถึงกันเข้ากับโผฏฐัพพะคือสิ่งที่มากระทบกายก็เกิดวิญญาณทางกายธรรมารมณ์ใจกับธรรมารมณ์กระทบกันก็เกิดวิญญาณทางใจอันนี้แหมมันก็น่าจะเข้าใจได้นะแม้ว่าจะไม่เคยได้ยินได้ฟังแต่ในชั้นแรกจะต้องอาศัยความจำกันบ้างคำว่าวิญญาณในที่นี้ก็กำลังเป็นปัญหาแหละเพราะว่าเรามีคำว่าวิญญาณอีกคำหนึ่งหมายถึงวิญญาณอะไรก็ไม่รู้เป็นของอะไรก็ไม่รู้ยิ่งกว่าผีซะอีกเป็นตัวเป็นตนอยู่ข้างในเข้าออกได้นี่จะต้องพูดให้รู้ไว้นะเพื่อไม่เอาไปปนกับวิญญาณที่เราจะศึกษานะมันเป็นความคิดความเชื่อของคนโบราณก่อนพุทธกาลหรือก่อนรุ่นไม่รู้ตั้งแต่คราวไหนนะมันมีความเชื่อว่ามันมีไอ้สิ่งนี้แล้วก็เรียกมันว่าวิญญาณแค่มัน
ข้ามาสิงอยู่ในร่างกายนี่ร่างกายทั้งหมดนี่เป็นที่สิงของวิญญาณแล้ววิญญาณมันก็มาเข้าสิงซึ่งพูดกันว่าตั้งแต่เมื่อมีการจุติปฏิสนธิในครรภ์วิญญาณนั้นมาเข้าสิงปฏิสนธิแล้วมันก็อาศัยอยู่ในกายนี้แล้วมันก็คอยทำหน้าที่ทางถ้ามีอะไรมากระทบตามันวิ่งมาทำหน้าที่ทางตาถ้ามีอะไรมากระทบหูมันวิ่งมาทำหน้าที่ทางหูอะไรมากระทบจมูกมันวิ่งออกมาทำหน้าที่ทางจมูกมันก็ตัวศักดิ์สิทธิ์คอยวิ่งไปทำหน้าที่ที่อายตนะทั้งหกเนี่ยจนกว่าจะตายจนกว่าคนมันจะตายแล้วมันก็ไปหาที่สิงใหม่หาร่างเพื่อจะสิงใหม่เมื่อยังพูดว่าบางทีเวลาคนหลับไปไอ้วิญญาณตัวนี้ออกไปเที่ยวออกไปเที่ยวข้างนอกถ้าคนตื่นกลับมานะมันกลับมาคือคนตื่นนี่วิญญาณอย่างนี้พูดกันอยู่เป็นพื้นฐานแม้ในประเทศไทยซึ่งนับถือพุทธศาสนาแต่ว่าวิญญาณอย่างนี้ไม่มีในพุทธศาสนาแต่คนเรามันก็มีแต่พูดกันอยู่เป็นวัฒนธรรมของชาวอินเดียซึ่งเชื่ออย่างนั้นชาวอินเดียก็เชื่อกันอย่างนั้นอยู่ก่อนพุทธกาลก็เชื่อกันมาจนบัดนี้พวกที่เชื่ออย่างนั้นก็ยังเชื่ออยู่อย่างนั้นจนบัดนี้ทีนี้ชาวอินเดียที่มีความเชื่ออย่างนี้มันมาสู่แผ่นดินนี้แผ่นดินแหลมทองนี่ก่อนพุทธกาลเชื่อได้ว่าก่อนพุทธกาลเพราะเรื่องเก่าก่อนพุทธกาลมันมีพูดถึงคนมาที่สุวรรณภูมิที่แหลมทองมาเสี่ยงโชคมาอะไรกลับไปรวยชาวอินเดียเขาถ้าจะมาเสี่ยงโชคก็แล้วก็ต้องมาเสี่ยงโชคที่สุวรรณภูมิคือแผ่นดินนี่ที่เต็มไปด้วยทองเอาทองกลับไปอินเดียมากมายก่ายกองแค่ไอ้ทองที่ไปมากอยู่ในอินเดียคงจะเอาไปจากแถวนี้นี่เป็นเครื่องยืนยันว่าชาวอินเดียได้มาสู่แผ่นดินตรงนี้ตั้งแต่ก่อนพุทธกาลแล้วเขาเชื่ออย่างไรเขาก็พูดอย่างนั้นเข้ามาเป็นครูบาอาจารย์เขาก็สอนตามที่เขาเชื่อเพราะฉะนั้นความรู้เรื่องวิญญาณอย่างนี้หลักเกณฑ์หลักการเรื่องวิญญาณอย่างนี้ของชาวอินเดียก่อนพุทธกาลมันจึงมาแพร่หลายอยู่ในคนแถวนี้ตั้งที่รวมเรียกว่าคนไทยนั้นคนไทยจึงมีความเชื่อเรื่องวิญญาณอย่างนี้วิญญาณอย่างนี้เป็นตัวเป็นตนเป็นวิญญาณอย่างมีตัวตนอย่างนี้แต่นี่ไม่ใช่พุทธศาสนาไม่ใช่พุทธศาสนาถ้าเป็นอย่างพุทธศาสนาก็ว่าวิญญาณเพิ่งเกิดเมื่อมีการกระทบกันทางอายตนะเป็นของใหม่หยกหยกเกิดเสร็จแล้วก็สิ้นเรื่องก็ดับไปแล้วก็เกิดใหม่อีกได้ตากระทบรูปเกิดจักขุวิญญาณหูกระทบเสียงเกิดโสตวิญญาณจมูกกระทบกลิ่นเรียกคานะวิญญาณลิ้นกระทบรสเกิดผิวหาวิญญาณผิวกายกระทบโผฏฐัพพะเรียกว่ากายวิญญาณใจกระทบธรรมารมณ์คือความรู้สึกที่ใจก็เรียกว่ามโนวิญญาณวิญญาณนี่ยังมีลักษณะเหมือนกับมายาอย่างยิ่งชั่วคราวอย่างยิ่งไม่มีตัวตนอะไรเลย เป็นปฏิกิริยาของการกระทบกันของอายตนะนอกในถ้าว่าวิญญาณอย่างนี้นี่คือวิญญาณในพุทธศาสนาวิญญาณตามหลักธรรมะในพระพุทธศาสนาถ้าวิญญาณอย่างนู้นก็เป็นวิญญาณนอกพุทธศาสนาเป็นของชาวอินเดียซึ่งมีอยู่ซึ่งเชื่อซึ่งสอนกันอยู่ก่อนพุทธกาลแล้วก็กระทั่งมาถึงพุทธกาลกระทั่งเดี๋ยวนี้ก็ยังมีคนเชื่ออย่างนั้นกระทั่งในเมืองไทยนี่เดี๋ยวนี้ก็มันยังมีความเชื่ออย่างนั้น
หนังสืออธิบายธรรมะเก่าๆแก่ๆโบราณก็ยังเขียนอย่างนี้นะเขียนว่าเป็นพุทธศาสนาหนังสือเล่มนั้นให้ชื่อว่าพุทธศาสนาหลักพุทธศาสนาแต่ก็ยังเขียนเป็นลักษณะวิญญาณของชาวอินเดียโบราณฮินดูฝ่ายฮินดูฝ่ายอุปนิสัตฮินดูอย่างนี้ก็มีแต่เดี๋ยวนี้ชักจะหายไปหมดแล้วเมื่อผมแรกๆก่อนบวชผมก็เคยเห็นหนังสือชนิดนี้ซื้อมาอ่านกันอยู่นี่ขอให้ช่วยจำกันไว้สักทีหนึ่งก่อนว่าวิญญาณชนิดเป็นตัวเป็นตนเข้าออกร่างกายวิ่งแล่นอยู่ในร่างกายเป็นตัวเป็นตนเดี๋ยววิ่งไปที่ตาเดี๋ยววิ่งมาที่หูเดี๋ยววิ่งไปที่จมูกอย่างนี้ไม่ใช่พุทธศาสนาแต่ก็ยังมีคนเชื่อว่าอย่างนี้อยู่นะแม้ในประเทศไทยที่เป็นเรียกตัวเองว่าชาวพุทธบางคนมันยังเชื่ออย่างนี้นี่พูดให้เข้าใจเสียว่าเราไม่ต้องเชื่ออย่างนี้เราเชื่อว่าวิญญาณเป็นเพียงไงผลเกิดจากการกระเนื่องกันของอายตนะสองวิญญาณสองความหมายอยู่วิญญาณคำนี้ในความหมายอื่นยังมีอีกแต่อย่าเพ้อเรียนให้มันยุ่งกับข่อยการยังไม่ต้องเรียนให้มันยุ่งรู้แต่ที่มันเป็นหลักใหญ่ธรรมดาเนี่ยว่าวิญญาณเนี่ยเป็นปฏิกิริยาออกมาจากการถึงกันของอายตนะนอกในเราได้รู้จักวิญญาณว่าเป็นของชั่วคราวน่าจะมีความรู้สึกอย่างดีทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายก็เป็นของชั่วคราวเนื้อมันเป็นธาตุชนิดหนึ่งเรียกว่าวิญญาณธาตุเมื่อได้อาศัยเหตุปัจจัยอันครบถ้วนแล้วมันก็รู้สึกได้อย่างนี้รู้สึกได้อย่างนี้ที่นี่คนบางคนมันก็คิดโอ้มันเก่งถึงอย่างนี้นี่มันก็ต้องเป็นตัวตนก็เลยให้วิญญาณเป็นตัวตนวิญญาณเป็นตัวตนประจำชีวิตนี่ก็ไม่ถูกไม่ใช่มันเป็นผลของการกระทบกันระหว่างอายตนะแล้วมันก็สามารถจะรู้แจ้งเต็มที่เกี่ยวกับสิ่งนั้นที่นี่ก็เรียกว่ารู้มาตอนแรกนะว่าอายตนะข้างในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะข้างนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะธรรมารมณ์เป็นคู่กันถึงคู่กันขึ้นมาแล้วก็เกิดวิญญาณทั้งหกนี่มันเป็นธรรมชาติธรรมดาอย่างยิ่งแต่เราก็ไม่เคยรู้จักไม่เคยรู้สึกไม่เคยศึกษาไม่เคยรู้จักเราอาจจะติดมาจากไอความคำพูดของคนเก่าๆว่าวิญญาณเข้าวิญญาณออกวิญญาณเที่ยววิญญาณวิ่งไปวิ่งมาเดี๋ยวนี้มารู้สมัยในฐานะเป็นพุทธบริษัทที่ถูกต้องตามพระพุทธเจ้าว่าวิญญาณคือผลิตผลของการกระทบทางอายตนะชั่วขณะเป็นครั้งเป็นครั้งชั่วขณะเกิดแล้วทำหน้าที่เสร็จแล้วก็ดับไปทางตาดับไปเดี๋ยวเกิดทางหูเดี๋ยวเกิดทางจมูกแล้วแต่กรณีที่มันจะเกิดขึ้นอยากจะพูดไปเฉลยก็ได้ว่าในครั้งพุทธกาลนั่นแหละมีภิกษุองค์หนึ่งเขาเที่ยวพูดเที่ยวเดินพูดไว้ที่ไหนก็พูดนั่งที่ไหนก็พูดอยู่ที่ไหนก็พูดว่าวิญญาณนี่แหละไปเกิดวิญญาณนี่แหละท่องเที่ยวไปวิญญาณนี่แหละเกิดวิญญาณนี่แหละท่องเที่ยวไปจะไปนั่งกับใครพูดกับใครตรงไหนก็พูดอย่างนี้เพราะเขาเป็นคนศึกษามาอย่างนั้นที่นี่ก็ภิกษุทั้งหลายนะไม่เห็นด้วยก็อย่าพูดอย่างนี้แกก็ไม่ยอมแกก็ยังพูดอย่างนี้ก็เลยไปฟ้องพระพุทธเจ้าภิกษุทั้งหลายไปทูลพระพุทธเจ้าว่ามีภิกษุพูดอย่างนี้ภิกษุนี้สาติเกวัตตบุตรชื่อนี่ไม่สำคัญมันชื่อดูจะชื่อสาติเกวัตตบุตร
ชื่อนายชื่อสาตินามสกุลเกวัตบุตรพระพุทธเจ้าก็ให้เรียกตัวไปฟ้าพระพุทธเจ้าพระเจ้าถามว่าเธอพูดอย่างนี้หรือเธอพูดว่าวิญญาณนี่แหละเกิดไปเกิดในท่องเที่ยวสังสารติสันทาวติอันนี้วิญญาณนี่แหละไปเกิดพระองค์นั้นก็ยืนยันว่าพระเจ้าข้าพูดอย่างนั้นจริงที่นี่พระพุทธเจ้าก็ถามว่าวิญญาณอะไรของแกวิญญาณอะไรของแกที่ไปเกิดและท่องเที่ยวไปไอ้วิญญาณที่มันทำให้เราพูดได้รู้สึกอะไรได้อยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยวิญญาณนี่แหละมันไปเกิดมันท่องเที่ยวไปเกิดก็แยกกันเลยพอทีทำวินัยนี่เรามีกันแต่วิญญาณที่เกิดทางอายตนะไม่มีวิญญาณชนิดนั้นที่เป็นตัวตนอันถาวรไปเกิดมาเกิดอยู่อย่างนั้นวิญญาณเป็นสิ่งที่เกิดชั่วขณะชั่วการที่มีการกระทบเนื่องกันทางอายตนะอย่าพูดอย่างนั้นก็ตัดเรื่องวิญญาณทางอายตนะอย่างที่เรากำลังพูดนี่ไม่ให้ภิกษุทั้งหลายเชื่อคำพูดนั้นและไม่ให้พูดอย่างนั้นเดี๋ยวแม่ในวัดพระพุทธเจ้าเรียกว่าอะไรมันภายใต้การควบคุมของพระพุทธเจ้านี่ก็ยังมีผู้พูดอย่างนี้ซึ่งมันตรงกันข้ามเรารู้เรื่องนี้ไว้เสียด้วยว่าวิญญาณนั่นที่เขาพูดกันอยู่ในโลกมันมีสองชนิดอย่างนี้วิญญาณเป็นตัวเป็นตนถาวรวิญญาณนี่จะท่องเที่ยวไปแล่นไปเกิดไปเกิดไปเกิดไปแล้วก็ค่อยดีขึ้นบริสุทธิ์ขึ้นแล้วก็ไปรวมเป็นวิญญาณใหญ่ที่เรียกว่าปรมาตมันแล้วก็ไม่เกิดไม่อะไรอีกต่อไปนะของพวกนู้นไม่ใช่พุทธศาสนาเดี๋ยวนี้เขารวมเรียกกันว่าอุปนิสัตคัมภีร์อุปนิสัตจะพูดว่ามีตัวตนอย่างนั้นเรียกว่าบุคคลก็มีเรียกว่าบุรุษก็มีเรียกว่าอะไรก็มีหลายชื่อรวมทั้งชื่อว่าวิญญาณด้วยนี่รู้จักก็ให้ว่าไม่ใช่พุทธศาสนามันมีคำสอนคล้ายๆกันที่ว่าวิญญาณนี่เป็นตัวทำกรรมเป็นตัวรับผลกรรมเป็นตัวอะไรจนกว่ามันจะฉลาดจนกว่ามันจะปล่อยวางไอ้เรื่องอารมณ์เรื่องโลกเรื่องอะไรต่างๆแล้วมันก็บริสุทธิ์มากขึ้นจนบริสุทธิ์ถึงที่สุดไปรวมกับวิญญาณใหญ่เป็นวิญญาณของไอ้ทั้งหมดของสากลจักรวาลวิญญาณใหญ่วิญญาณรวมแต่พุทธศาสนาจะไม่มีวิญญาณชนิดนั้นไม่มีวิญญาณที่เป็นไปเกิดและมีวิญญาณที่ไปร่วมกับวิญญาณใหญ่อย่างนั้นข้าวเงินอันนี้ตีกันยุ่งแต่ผมไม่อยากจะพูดให้มันยุ่งเพราะว่าในที่บางแห่งเรียกนิพพานว่าเป็นวิญญาณก็มีในพระคัมภีร์ของเราเนี่ยกระเซ็นกระสายนั้นมันจะเหลืออยู่เอานิพพานเป็นวิญญาณถาวรวิญญาณใหญ่วิญญาณทั้งหลายมันจะไปรวมกับวิญญาณที่คือนิพพานอย่างนี้ก็ได้แต่อย่ารู้เลยถึงรู้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรดอกมันยังจะทำยุ่งก็มันยังจะต้องอธิบายกันลำบากเอาแต่ว่าวิญญาณทางตาวิญญาณทางหูวิญญาณทางจมูกเกิดขึ้นทุกคราวที่มีการกระทบทางอายตนะจำไว้ดีๆว่าข้างในมีตาหูจมูกลิ้นกายใจข้างนอกมีรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์เป็นคู่พอจับคู่กันเข้าก็เกิดวิญญาณได้6ชนิดในการสัมผัสครั้งหนึ่งมันจึงมี3เศร้าแหละคือมีอายตนะข้างในอายตนะข้างนอกและวิญญาณที่เกิดขึ้นมาใหม่เป็น3สิ่งวิญญาณเนี่ยเป็นเกิดขึ้นเพราะการกระทบของคู่อายตนะแล้วมันก็ทำหน้าที่รู้สึกสัมผัสอายตนะนั่นเองจึงมีคำสัตว์ว่าสามอย่างนี่ถึงกันอยู่ทำงานร่วมกันอยู่นี่คือผัสสะนี่เรียกว่าผัสสะผัสสะนั้นไม่ใช่กระทบเราเพียง2อย่างคือตากับรูปเท่านั้นไม่ใช่ยังไม่เป็นผัสสะ
ต้องเกิดวิญญาณขึ้นเป็นอีกอย่างนึงแล้วเป็น3อย่างแล้วทำงานคู่กันอยู่ทำงานร่วมกันอยู่ก็หมายความว่าวิญญาณที่มันเกิดขึ้นมันสัมผัสลงไปบนอายตนะภายนอกคือรูปนะจึงเรียกสัมผัสคือถูกต้องเมื่อ3อย่างนี้ทำหน้าที่ร่วมกันอยู่นั่นจะเรียกว่าสัมผัสให้คนทั่วไปหรือแม้ในโรงเรียนนักธรรมที่สอนกันสะเพร่าสะเพร่าก็จะสอนนักเรียนว่าตาสัมผัสรูปหูสัมผัสเสียงมันไม่ถูกมันต้องเกิดวิญญาณก่อนเนี่ยวิญญาณนั่นแหละเป็นผู้รู้ต่อสิ่งนั้นซึ่งเรียกว่าสัมผัสเนี่ยคำว่าสัมผัสจำไว้ให้ดีว่าของ3อย่างกำลังทำงานด้วยกันอยู่คือทำงานรู้สึกอยู่พอมีสัมผัสอย่างนี้แล้วมันก็จะเกิดเวทนาเพราะมีสัมผัสจึงเกิดเวทนาคือความรู้สึกเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเป็นอทุกขมสุขคือไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างก็เกิดเวทนาไอ้เกิดเวทนาที่เป็นสุขมันก็ทำให้พอใจและหลงรักเวทนาที่เป็นทุกข์มันก็ทำให้เกลียดและโกรธอยากจะทำลายเสียถ้าเวทนาไม่ทุกข์ไม่สุขมันก็ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรมันก็เกิดความสงสัยอยู่หวังอยู่คือเกิดความไม่รู้ขึ้นมาเลยถ้ามันไม่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์แน่นอนลงไปมันก็เกิดความสงสัยคือโมหะคือความไม่รู้จักไอ้เวทนานั้นถ้าเป็นสุขก็เกิดราคะหรือโลภะถ้าเป็นทุกข์ก็เกิดโทสะหรือโกฏะถ้าไม่ทุกข์ไม่สุขก็เกิดโมหะที่มันชัดเจนที่เป็นผลชัดเจนถ้ามันเกิดเป็นสุขมีราคะหรือโลภะมันก็มีปัญหาไปอย่างหนึ่งแหละตามแบบของมันตามแบบของเรื่องที่ถูกใจพอใจรักใครถ้ามันเกิดเป็นทุกข์ไม่พอใจมันก็เกิดโทสะโกรธก็เกิดปัญหาไปอีกแบบหนึ่งมันไม่ตรงกันนะถ้ามันไม่ทุกข์ไม่สุขมันก็ทำให้โง่ดักดานอยู่อย่างนั้นแหละมันก็เกิดปัญหาไปอีกแบบหนึ่งที่นี่เราก็มาดูทีว่าไอ้เวทนาที่เป็นสุขนั่นแหละเป็นตัวร้ายแล้วก็พอใจในความรู้สึกที่เป็นสุขเราอร่อยในความสุขคำว่าเราในที่นี้สมมติในร่างกายโง่โง่จิตใจโง่โง่นี่สมมติเรียกกันว่าเราความอร่อยในเวทนาที่เป็นสุขนี่แหละมันบังคับมันใส่หัวดีกว่ามันใส่หัวคนให้ไปแสวงหาเหยื่อแห่งความอร่อยอย่างนั้นอีกนี่คือการที่เราเป็นทาสมันเป็นขี้ข้ามันความอร่อยในเวทนาที่เป็นสุขมันบังคับใส่หัวคนให้ไปแสวงหาเหยื่อเช่นนั้นอย่างนี้กิริยาอันนี้เรียกว่าเป็นทาสของอายตนะเป็นทาสของอายตนะทุกคนเป็นทาสของอายตนะไม่มากก็น้อยเป็นทาสอย่างเลวร้ายโง่เขลาที่สุดก็เป็นอันธพาลที่สุดเป็นทาสน้อยลงน้อยลงก็เป็นคนธรรมดาน้อยลงจนก็เป็นพระอริยเจ้าชั้นต้นๆไม่เป็นทาสเลยก็เป็นพระอรหันต์เท่านั้นที่จะไม่เป็นทาสอายตนะเลยก็เป็นพระอรหันต์เท่านั้นเดี๋ยวนี้บอกให้รู้ว่าเป็นธาตุของอายตนะนั่นน่ะมันเป็นความทุกข์นั่นเผากันซะบ้างมีสติสัมปชัญญะเพื่อจะไม่เป็นธาตุทางอายตนะไว้ได้ทุกทีก็ดีเหมือนกันจะไม่ใช่เด็ดขาดไม่ใช่แบบไม่เป็นธาตุเลยโดยประการทั้งปวงตลอดการทุกเมื่อไม่ใช่แต่ว่าไม่มีสติรู้เท่าทันบังคับได้เท่าไรมันก็ไม่เป็นหรือมันเป็นไม่มากมันเป็นแต่น้อยๆมันไม่เกิดเรื่อง
นี่คนเรามันเป็นธาตุทางอายตนะคือความอร่อยที่เกิดทางอายตนะเราจึงใช้คำว่าเป็นธาตุของอายตนะสิ่งที่มีชีวิตจะเป็นอย่างนี้ถ้ามันมีความรู้สึกทางเวทนาแล้วมันก็จะเป็นธาตุอายตนะกันทั้งนั้นหมูหมากาไก่อะไรก็ตามแต่มันก็ไม่เป็นมากเหมือนคนคนนี่มันมีความคิดมากอะไรมากมันเลยได้เป็นธาตุมากกว่าเราจึงมีความลำบากยุ่งยากมากกว่าหมูหมากาไก่ซึ่งมันเป็นธาตุทางอายตนะน้อยกว่าคนที่ดูกันได้เห็นได้ง่ายง่ายก็ต้องไปหาอร่อยไปหาของอร่อยคุณทำงานที่นี่นะแล้วคุณต้องนั่งรถยนต์ไป1 ชั่วโมงไปกินอาหารอร่อยที่นู่นมันอะไรใส่หัวมันไปอะไรใส่หัวมันไปข้าราชการคนหนึ่งมันทำงานที่นี่พอถึงตอนกลางวันมันต้องนั่งรถ1 ชั่วโมงไปกินอาหารที่นู่นถามว่าอะไรใส่หัวมันไปนั่นคือความเป็นธาตุทางอายตนะบางคนที่นั่งอยู่ที่นี่อาจจะเคยไหมอาจจะเคยบ้างไหมต้องไปกินที่ร้านนั่นต้องไปกินที่ร้านนี้ถ้าไม่สู้จะเป็นธาตุทางอายตนะมันก็หากินได้ข้างๆออฟฟิศนั่นแหละไม่กี่สตางค์ไม่กี่สตางค์ก็ได้ไม่ต้องเสียค่าน้ำมันรถยนต์ตั้งเท่าไหร่1 ชั่วโมงไปกินที่ร้านที่อร่อยที่สุดนี่รู้จักเรื่องความเป็นธาตุของอายตนะโดยมากก็เรื่องการกินการกินแล้วทำไมอยู่บ้านไม่ได้ต้องไปดูอะไรสวยๆเป็นธาตุทางอายตนะไม่ใช่เพื่อการศึกษาไม่ใช่เพื่อของแปลกไปดูสวยๆเพื่อเร้ารั่วระยวดร้าวอารมณ์ต้องไปดูที่ตำรวจจับบ่อยๆนะมันจะต้องทำอย่างนั้นนะจงไปฟังเพลงฟังดนตรีอันมีเกียรติอันมีเกียรติแล้วต้องซื้อหามาไว้ที่บ้านเยอะแยะท่านเราไปสำรวจดูอะไรที่มันมีอยู่ในบ้านเรือนของเรานะจะพบว่าไอ้สิ่งที่ไม่จำเป็นน่ะมีอยู่มากสิ่งที่ไม่จำเป็นมันมีอยู่มากไอ้ส่วนนั้นแหละมันเป็นส่วนเกินที่เป็นธาตุเป็นธาตุของอายตนะต้องเอามาประดับอย่างนั้นมาประดับอย่างนี้ต้องอวดอย่างนั้นต้องอวดอย่างนี้แม้ที่สุดจะไปซื้อวิทยุทีวีมานี่โดยเนื้อแท้ก็เป็นธาตุทางอายตนะมันไม่ได้เพื่อการศึกษาโดยแท้จริงมันไม่ได้ค่อยๆฟังในสารคดีโดยแท้จริงมันฟังสนุกดูที่ตอนสนุกสนุกขึ้นมาจะเป็นทีวีก็ดีเป็นวิทยุก็ดีนี่ความเป็นธาตุของอายตนะแล้วมันก็ต้องมีอะไรมากขึ้นต้องมีตู้เย็นต้องมีอะไรที่ชนิดที่ว่ามันมีความอร่อยมากขึ้นความอร่อยทางอายตนะมันใส่หัวคนเหล่านั้นให้ไปหาเหยื่อให้มันอย่างนี้เราเรียกว่ามันเป็นธาตุทางอายตนะเป็นความจริงยิ่งกว่าจริงแต่คนโง่มันจะมองไม่เห็นต้องพูดอย่างนี้มันเป็นความจริงยิ่งกว่าจริงถ้ามันมองเห็นมันก็ไม่ทำล่ะเพราะมันทั้งเปลืองทั้งเจ็บปวดทั้งลำบากแต่นี่มันมองไม่เห็นมันก็เลยต้องทำสิ่งที่ไม่จำเป็นเพราะความอร่อยทางอายตนะทีนี้ถ้าว่ามันเป็นขั้นรุนแรงคือทางเพศทางกามารมณ์แล้วอันนี้ยิ่งร้ายใหญ่ร้ายเหลือประมาณมันเป็นธาตุสุดเวียงเป็นธาตุไม่รู้กี่พันกี่หมื่นเปอร์เซ็นต์มันเป็นธาตุของความอร่อยทางอายตนะเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับเพศ
ือจะรวมเรียกว่ากามารมณ์ก็ได้นะยิ่งเป็นกันใหญ่สุดเหวี่ยงเลยทีนี้ถ้าว่ามันเป็นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายก็ตามใจแต่ถ้ามันเข้าไปเนื่องกันกับเพศแล้วมันก็ยิ่งมากกว่าธรรมดาไอ้รูปสวยอย่างนี้ถ้าสวยธรรมดามันก็อย่างนึงก็เป็นธาตุเพียงเท่านั้นแต่ถ้าไอ้รูปสวยนั้นมันเนื่องกับเพศเนื่องกับกามารมณ์เนี่ยมันมากกว่าธรรมดาเสียงก็เหมือนกันนะรูปของเพศตรงกันข้ามเสียงของเพศตรงกันข้ามกลิ่นของเพศตรงกันข้ามรสจากเพศตรงกันข้ามสัมผัสจากเพศตรงกันข้ามความรู้สึกคิดนึกเกี่ยวกับเพศตรงกันข้ามนี่ให้มันมีรุนแรงมากพอที่จะทำให้คนโง่สุดเวียงลงไหลสุดเวียงทำอะไรสุดเวียงโดยไม่รู้สึกว่าเป็นธาตุของอายตนะที่ไอ้ความอร่อยทางอายตนะมันก็ใส่หัวไอ้คนเหล่านั้นให้ทำทุกอย่างทุกประการในเรื่องที่เกี่ยวกับเพศคนร่ำรวยนั่นเขาใช้เงินที่หามาได้เกี่ยวกับเรื่องเพศเนี่ยมากกว่าเรื่องอะไร แล้วก็มีมากมีการบำรุงบำเรอทางเพศหลายอย่างหลายประการหลายชนิดหลายแห่งหลายที่หลายเวลาเนี่ยมันเป็นธาตุทางอายตนะสุดเหวี่ยงมันก็ต้องได้รับปัญหายุ่งยากสมน้ำหน้ามันแหละไม่ต้องแช่งมันแล้วมันก็ต้องได้รับไอ้ความยุ่งยากลำบากสมน้ำหน้ามันไม่ต้องไปแช่งมันเราไม่ไปพูดถึงดีกว่าพูดถึงแต่ว่าเราเดี๋ยวนี้แม่เป็นพระนี่ระวังเป็นพระเป็นเนรในวัดระวังมันจะมีการเป็นธาตุทางอายตนะได้เหมือนกันตามสัดส่วนที่มันมีไอ้ธาตุทางอายตนะนี่มันซับซ้อนถ้ามันได้อย่างใจมันก็หลงรักบ้าไปในเรื่องหลงรักมันก็ทรมานสุดเหวี่ยงถ้ามันไม่ได้อย่างใจมันโกรธมันอาละวาดมันเล่นงานคนอื่นมันเล่นงานคนอื่นร้อนด้วยถ้ามันไม่ได้อย่างใจ ได้อย่างใจมันก็ไปอย่างหนึ่งสุดเวียงไปอย่างไม่ได้อย่างใจมันก็บ้าไปอย่างหนึ่งมันจึงฆ่ากันได้ฆ่าพ่อฆ่าแม่ก็ยังได้เมื่อมันไม่ได้สมหวังในการที่จะเป็นทาสนะทางของอายตนะมันฆ่าพ่อฆ่าแม่มันก็ได้ที่เราอ่านพบในหน้าหนังสือพิมพ์บ่อยๆจะมีจะทุกเดือนทุกเดือนคนฆ่าพ่อฆ่าแม่เพราะความไม่สมหวังเกี่ยวกับเรื่องเพศนี่เกี่ยวกับเรื่องความรักนั่นแหละความรักที่บูชากันนักนั่นแหละไอ้คนโง่มันว่าเป็นของหน้าบูชาแต่ว่าความจริงมันเป็นธาตุของอายตนะไอ้สิ่งที่เรียกว่าความรักนะความเป็นธาตุของอายตนะแต่เมื่อมันพอใจเสร็จแล้วมันสมัครใจเสร็จแล้วมันก็สมัครมันก็ไม่รู้สึกว่าเป็นธาตุมันกลับอร่อยสนุกสนานในการที่เป็นธาตุนั่นเองมันก็เลยเป็นธาตุหนักขึ้นความเจริญของมนุษย์คุณค่อยฟังช่วยฟังให้ดีไอ้ความเจริญของมนุษย์ชาติทั้งโลกเนี่ยมันเจริญก้าวหน้าไปตามความเป็นธาตุของอายตนะผมกล้ายืนยันอย่างนี้คุณเอาไปคิดคุณเอาไปค้านเอาไปกันได้เลยไอ้ความเจริญไอ้วิวัฒนาการเจริญ civilization ไอ้ความเจริญนี่ก็ตามเนี่ยมันก้าวหน้าไปตามความเป็นธาตุของอายตนะมันเป็นธาตุของอายตนะมากเท่าไรมันก็มีความเจริญก้าวหน้ามากเท่านั้นยิ่งเจริญคือยิ่งบ้านะต้องมีอย่างนั้นต้องมีอย่างโน้นต้องมีอย่างนี้คนแต่ก่อนมันไม่ต้องมีอะไรอย่างที่คนเดียวนี่มีไม่ต้องกินน้ำแข็งไม่ต้องกินน้ำอัดลมไม่ต้องทำอะไรหลายๆอย่างซึ่งไม่ต้องสูบบุหรี่ไม่ต้องอะไรก็ตามมันก็ไม่มีปัญหาแล้วมันก็เจริญจนว่า
มันล้างก้นไม่ได้มันล้างก้นไม่ได้มันต้องใช้กระดาษชำระกระดาษสำอางสำหรับชำระแทนล้างก้นแม้อย่างนี้ก็ยังเห็นได้ชัดมันเป็นธาตุของอายตนะมันไม่ยอมลำบากต้องใช้น้ำมันต้องใช้กระดาษเดี๋ยวนี้ค่ากระดาษเช็ดก้นคุณคำนวณได้ไหมว่ามันกี่ร้อยล้านกี่พันล้านต่อเดือนต่อปีทั้งโลกข่าวเมื่อคืนนี้ประเทศรัสเซียเนี่ยกำลังลำบากยุ่งยากเรื่องการผลิตกระดาษเช็ดก้นนี่ไม่พอเดือดร้อนจะเป็นการใหญ่ไปข้าวคิวเป็นแถวเพื่อซื้อกระดาษเช็ดก้นได้แล้วก็ร้อยเป็นพวงมาลัยแขวนคอกลับบ้านดีใจใหญ่ดีใจเพราะได้กระดาษเช็ดก้นถ้าว่ามันยังล้างได้มันก็ไม่ต้องนี่ความเป็นท่าทางงานจะน่าความสะดวกสบายมันก็มีเหมือนกันนะที่เพื่อความสะดวกสบายแต่พอดีแต่ถ้ามันเลยเถิดจนเป็นปัญหาก็คือความโง่ไปดูเองบรรดาเครื่องสำอางทั้งหลายคือเป็นผลิตผลของการเป็นธาตุทางอายตนะที่ทำให้ต้องผลิตขึ้นมาในโลกแล้วผลิตมากผลิตมากผลิตมากคนแต่ก่อนไม่ต้องมีเครื่องสำอางคนเดี๋ยวนี้ต้องมีเครื่องสำอางค่าใช้จ่ายของผู้หญิงเฉพาะในส่วนที่เป็นเครื่องสำอางนะฮะจะพอๆกับค่าอาหารเพราะว่ามันเป็นธาตุทางอายตนะต้องกินอย่างนั้นต้องนุ่มอย่างนี้ต้องใช้อย่างนั้นคุณคงจะรู้ได้ดีผมไม่ต้องพูดก็ได้ว่าอะไรที่มันเป็นส่วนเฟ้อส่วนเกินที่เป็นเรื่องส่วนเพ้อส่วนเกินเหลือเฟือทั้งหลายมันมาจากความเป็นธาตุทางอายตนะถึงนั้นถ้าเรามีกันแต่พอดีพอดีมันก็ไม่มีปัญหาเหล่านี้ที่ธรรมะมันก็ช่วยให้รู้เรื่องนี้ให้เป็นธาตุอายตนะน้อยลงคนหนุ่มคนสาวมันก็นอนตกนรกทั้งเป็นด้วยความละเมอเพ้อฝันถึงแฟนถึงคู่รักถึงเรื่องสิ่งที่จะก้าวหน้าตามแบบของความรักคนหนุ่มคนสาวเป็นธาตุของอายตนะแม้ในความรู้สึกแม้ยังไม่ใช่การกระทำแม้ยังไม่ได้เกี่ยวข้องทางวัตถุมันก็ยังนอนเป็นธาตุของอายตนะในความฝันมันก็จะทั้งโลกทั้งโลกมันคอยคำนวณดูไอ้การเป็นธาตุทางอายตนะนี่มันใหญ่โตมโหฬารสักเท่าไรถ้าคนเราไม่เป็นธาตุทางอายตนะมันก็ไม่ต้องการอะไรนักหรอกมันต้องการพออยู่สบายนะไม่ต้องการอะไรนักก็เลยไม่ต้องก้าวหน้าถึงคิดว่าจะครองโลกเดี๋ยวนี้มันคิดจะครองโลกเพื่อจะเอาวัตถุปัจจัยแห่งความอร่อยทางอายตนะมาเป็นของเราคนเดียวผู้เดียวฝ่ายเดียวเนี่ยมันมีผลถึงกับว่าเกิดมหาสงครามยืดเยื้อตลอดเวลาไอ้ความที่มันเป็นธาตุทางอายตนะพวกหัวซ้ายมันก็เป็นธาตุทางอายตนะบรมงโง่ไอ้พวกหัวขวามันก็เป็นธาตุทางอายตนะอย่างบรมงโง่คุณเป็นหัวซ้ายหรือหัวขวาคุณไปแยกแยะดูเองมันก็มีความเป็นธาตุทางอายตนะของมันอย่างสุดเหวี่ยงนั่นอย่าอวดดีพะเยินหน้ามาว่ากูอย่างนั้นกูอย่างนี้เลยก้มดูหัวแม่ตีนของมันซะบ้างมันเป็นธาตุของอายตนะหรือเปล่าคนนิยมซ้ายก็ดีคนนิยมขวาก็ดีก้มดูหัวแม่ตีนของตัวเองว่ามันเป็นธาตุทางอายตนะหรือเปล่านั่นมันก็แฝงไว้ในความอยากดีอยากเด่นอยากดังอันนี้ก็สำคัญมากมันก็เป็นธาตุทางอายตนะอันลึกซึ้งฝ่ายมโนทวารนะ
จะทำอะไรให้ดีให้เด่นให้ดังอย่างที่เขานิยมทำกันนักเสร็จการศึกษาก็ออกพัฒนาบ้างอะไรบ้างมันเป็นท่าทางอายตนะนะมันเห่ออุดมคติเป็นนักพัฒนาแต่ผมสังเกตเห็นว่าไอ้ที่มันออกพัฒนานั้นมันเพื่อจะหลอกตัวเองหาความใกล้ชิดทางเพศกันมากกว่าที่อื่นไม่สะดวกเรียนเสร็จแล้วสมัครเป็นนักพัฒนาไปตามหมู่บ้านเป็นคู่ๆทั้งหญิงทั้งชายเพื่อหาโอกาสใกล้ชิดระหว่างเพศมากกว่าไอ้นี่มันก็เป็นธาตุทางอายตนะอย่างยิ่งเลย จริงไม่จริงคุณไปดูเองฮะไม่จริงก็ด่าผมก็แล้วกันนะแต่ผมมันมองเห็นอย่างนั้นแล้วก็เอามาพูดให้ฟังว่าปัญหาอย่างใหญ่หลวงของเรามนุษยชาตินี่ที่ควรจะศึกษาคิดนึกให้ดีเรื่องหนึ่งก็คือความเป็นธาตุทางอายตนะถ้าเป็นมากก็ได้เป็นสุนัขเดือน10คุณฟังออกไหมว่าสุนัขเดือน10หมายความว่าอย่างไรอาจจะไม่เข้าใจก็ได้มันเป็นคำเก่าๆคือเราดูที่สุนัขมันบ้าทางเพศจัดที่สุดมันเป็นเดือน10แต่เดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนซะแล้วเพราะเหตุการณ์ในโลกมันเปลี่ยนมันจะทุกเดือนก็ได้แต่ถ้าว่าเป็นอย่างโบราณมันสะดวกเดือน10ก็เป็นเดือนที่สบายที่สุดอาหารการกินมากที่สุดเป็นฤดูศาสตร์สารทะอ่านว่าศาสตร์นะนะคำว่าศาสตร์นั่นแปลว่าเดือนเป็นที่ยินดีแห่งสุนัขสารแปลว่าหมารทะแปลว่ายินดีศาสตร์แปลว่าเดือนเป็นที่ยินดีแห่งหมานะคือหมาเขาทำอะไรกันเต็มที่เลยฤดูศาสตร์นั่นก็เพราะว่ามันเป็นธาตุของอายตนะสุนัขเหล่านั้นมันยิ่งเป็นธาตุทางอายตนะเท่าไรมันก็จะได้เป็นสุนัขเดือน10มากครับมันจะดีเด๋อะไรมาจากไหนรู้สึกตัวไว้บ้างเลยอย่าให้มันมากจนน่าเกลียดหรือว่าถ้าควบคุมไว้ได้อย่าต้องเป็นทุกข์เป็นยากลำบากปกติอยู่ได้นั่นแหละดีไม่เป็นธาตุของอายตนะแล้วก็วิเศษนะคนเราแม้แต่มันต้องเรียกน้ำปลามาเติมเมื่อกินอาหารมันต้องเรียกน้ำปลามาเติมเท่านั้นแหละเท่านั้นแหละมันก็คือเป็นธาตุของอายตนะไม่เติมก็ได้มันก็กินได้เหมือนกันแล้วมันก็ได้ประโยชน์เหมือนกันมันต้องเรียกน้ำปลามาเติมพอหาน้ำปลาไม่ได้มันโมโหสมน้ำหน้ามันคนเป็นธาตุทางอายตนะผมก็เคยนะไม่ใช่จะว่าก็รู้ดีเรื่องนี้ก็รู้ดีมีความรู้สึกมาดีว่ามันเป็นธาตุทางอายตนะนั่นเป็นอย่างไรเย็นๆกินไม่ได้ต้องทำให้ร้อนเสียก่อนต้องมีหม้อไฟใช่ไหมอาหารบนโต๊ะบนเล้าเนี่ยต้องมีชนิดที่มันมีไฟอยู่ด้วยนั่นมันเป็นธาตุทางอายตนะต้องให้ได้สมใจให้ได้อย่างใจเดี๋ยวนี้เขาก็ทำให้พระกลายเป็นธาตุทางอายตนะไปด้วยอาหารที่ถวายพระต้องมีหม้อไฟอย่างนี้ด้วยตัวเองไม่พอ เคยเห็นรูปถ่ายไม่เคยมีใคร108,000ประการที่คุณจะคิดได้เองโดยที่ผมไม่ต้องบอกว่าความเป็นธาตุทางอายตนะเนี่ยมันมีกันอย่างไรเท่าไรที่ไหนเมื่อไรเดี๋ยวนี้ยืนยันทั้งโลกนับตั้งแต่ต่ำสุดขึ้นไปจนถึงสูงสุดเลยวิวัฒนาการของมนุษย์เนี่ยถูกชักนำไปโดยความเป็นธาตุของอายตนะความเป็นธาตุของอายตนะนั่นแหละชักนำวิวัฒนาการวัฒนธรรมอะไรต่างๆพูดถึงวัฒนธรรมแล้วก็น่าใจหายวัฒนธรรมเดียวนี้มีมากมายหลายอย่างที่ไม่จำเป็นจะต้องมีก็ยังเรียกว่ามีต้องมีวัฒนธรรมบ้าเหล่านั้นมันมีขึ้นมาแล้วก็แพงด้วยแล้วอะไรชักนำให้เกิดขึ้นก็ความเป็นธาตุทางอายตนะ
จะเป็นการเขียนการวิจิตรศิลป์การประดับประดาดนตรีเพลงอะไรก็ตามมันเกิดขึ้นมาเรื่อยเกิดขึ้นมาเรื่อยเดี๋ยวนี้ใครนับถูกไม่ไหวเพลงในโลกที่มันร้องกันอยู่เดี๋ยวนี้มันมีกี่หมื่นเพลงมันมีกี่หมื่นเพลงเมื่อก่อนมันไม่มีก็ได้นะแล้วมันค่อยๆมีค่อยๆมีแล้วมันกำลังมีมากขึ้นมากขึ้นทั้งโลกเนี่ยเดี๋ยวนี้คงจะมีเป็นล้านล้านเพลงในเพลงในโลกนี่ความเป็นธาตุทางอายตนะมันชักนำไปพูดได้ว่ามนุษย์ทุกคนในโลกมันเป็นธาตุทางอายตนะภาษาบาลีคือว่าตัณหาชักนำไปชักนำไปโดยตัณหาชักนำไปหาสิ่งนั้นไปหาสิ่งนี้ไปหาสิ่งนู้นแล้วก็ยังไม่มีจุดจบยังไม่มีทางที่จะจบเพราะว่าความคิดของมนุษย์ยังไปได้ไกลอย่างไม่รู้จักจบเพราะฉะนั้นเขาก็อาจจะเป็นธาตุของอายตนะไปได้อย่างไม่รู้จักจบไม่รู้จักจบนั้นเรามาชำระสะสางกันให้ดีๆลดมันออกไปเสียที่มันลดได้ละออกไปเสียให้มันเหลือน้อยข้าวแล้วก็ไม่ต้องยินดีจนถึงกับว่าเป็นธาตุของมันถ้ามันจะไม่ได้คือมันเกิดไม่ได้ก็ข้างหัวมันเช่นนั้นเองมันเช่นนั้นเองไม่มีอะไรอร่อยจะกินก็กินประทับมันจะมีจะได้นะไม่ต้องเดือดร้อนไม่มีอะไรจะใช้สวยๆงามๆก็ใช้มันไปอย่างนั้นไม่ต้องเดือดร้อนน่าขอให้ไปจัดการด้วยกันทุกคนทุกองค์เลยไปชำระสะสางตัวเองเกี่ยวกับความเป็นธาตุทางอายตนะของตัวเองแล้วก็กำจัดออกไปกำจัดออกไปตามที่จะกำจัดได้ถ้าเป็นหัวหน้าครอบครัวก็ยิ่งทำได้มากนะยิ่งทำได้มากควบคุมได้มากอย่าเตรียมตัวสำหรับจะไปเป็นธาตุทางอายตนะผมมองดูหน้าตาของนักศึกษาหนุ่มสาวที่กำลังเรียนอยู่หรือกำลังเรียนเสร็จหรือกำลังหางานทำเนี่ยดูหน้าตามันแล้วมันเตรียมพร้อมที่ไปเป็นธาตุทางอายตนะทั้งนั้นเลยโดยเฉพาะทางเพศโดยเฉพาะทางเพศถึงแม้ไม่เกี่ยวกับทางเพศแล้วมันก็เตรียมพร้อมมันกระยิมที่จะไปเป็นธาตุทางอายตนะจะหางานทำให้ได้เงินมากๆและใช้เงินทั้งหมดนั่นซื้อหาของอร่อยสวยงามความฟุ่มเฟือยทั้งนั้นเลยนี่มันเตรียมนะมันเตรียมที่มันจะไปเป็นธาตุทางอายตนะแล้วโลกนี้มันจะเจริญอย่างไรถ้าคนหนุ่มสาวเหล่านี้เป็นผู้นำมันก็นำลงนรกแหละให้มันออกหนังสือพิมพ์สักฉบับมันบ้าเลยแหละผมกล้าพูดอย่างนี้หนังสือพิมพ์ที่คนหนุ่มสาวชนิดนี้มันจะทำขึ้นมานะมันเรื่องบ้าเลยนะช่วยกันดูเราดูเราเป็นหลักเมื่อเราจะระวังไม่ให้เกิดอาการเป็นธาตุของพูดผีปีศาจชนิดหนึ่งคือกิเลสตัณหาแต่เดี๋ยวนี้เราเรียกอย่างสุภาพนะว่าอายตนะอย่าเป็นธาตุของอายตนะเลยที่จริงก็คือไม่เป็นธาตุของพูดผีปีศาจคือกิเลสตัณหานั่นเองมีอวิชชาเป็นแม่บทมันไม่รู้ตามที่เป็นจริงอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรมันก็ถูกความอร่อยอร่อยชักพาไปจะเป็นภาษิตของพระเถระเทศรัฐบาลหรืออะไรองค์หนึ่งผมก็จำไม่ได้นะว่ามนุษย์เป็นธาตุแห่งตัณหาเป็นธาตุแห่งตัณหาเดี๋ยวนี้ผมจะพูดว่าเป็นธาตุแห่งอายตนะมันก็เรื่องเดียวกันแหละอายตนะมันให้เกิดเวทนาเกิดตัณหาเป็นธาตุของตัณหาพูดอย่างนั้นก็ได้เดี๋ยวนี้เราจะพูดอย่างวิทยาศาสตร์หน่อยมันเป็นธาตุของอายตนะคือสิ่งที่สัมผัสเกิดความรู้สึกเป็นอารมณ์มนุษย์เป็นธาตุของตัณหาตัณหาชักพาไปตัณหาครอบคลุมอยู่ตัณหาร้อยจมูกพาไปอย่างนี้มี
คำเหล่านี้มีในบาลีคุณบวชกันสามเดือนนะผมก็เลือกไอ้เรื่องที่เห็นว่าสำคัญที่สุดจำเป็นที่สุดรีบด่วนที่สุดนะมาพูดกันถ้าจะบวชเพียงสามเดือนก็จะได้มีความรู้ความเข้าใจติดตัวไปตลอดชีวิตควบคุมความเป็นทาสของอายตนะสุภาพกว่าที่จะพูดว่าเป็นทาสของกิเลสซึ่งสกปรกหยาบช้าเลวทรามพูดว่าอย่าเป็นทาสของตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่าเป็นทาสของรูปเสียงกลิ่นรสผลทัพพระธรรมารมณ์นี่จุดสำคัญหัวใจของเรื่องไอ้ความรอดของมนุษย์ อย่าเป็นทาสของอายตนะแล้วเรื่องมันก็จะไม่ขยายตัวออกไปในทางที่จะเป็นทุกข์ได้มันขยายออกไปไม่ได้เรามาศึกษาเรื่องนี้มีสติสัมปชัญญะโดยการฝึกกรรมฐานทำให้มีสติสัมปชัญญะปัญญาสมาธิเพียงพอแล้วก็ควบคุมอายตนะไว้ได้เวทนาไม่อาจจะหลอกลวงให้โง่ได้อายตนะไม่อาจจะหลอกลวงให้เราโง่ไปหลงมันได้เพราะเรามีความรู้ที่ถูกต้องการศึกษาเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตามีประโยชน์อย่างนี้ตัวอายตนะเองก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตารสอร่อยทางอายตนะเองก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหยื่อของอายตนะเองก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งมันไม่มีอะไรถ้ามันเป็นในสังคตธรรมยกเว้นพระนิพพานอย่างเดียวก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเต็มที่ถ้ามีความรู้เรื่องนี้มันก็ประทังไว้ได้มันได้สติมันบังคับไว้ได้มันควบคุมไว้ได้มันยับยั้งไว้ได้ไม่ตกไปเป็นทาสของอาตมะสุดเหวี่ยงเอาทีนี้ก็พูดเลยด้วยก็ได้ว่าที่พูดนี้นะไม่ใช่ห้ามไม่ใช่ต้องการจะห้ามไม่ให้คุณไม่กินของอร่อยสวยไม่แต่ต้องของอร่อยสวยงามหอมหวนอีกเหมือนนั้นไม่ใช่ไม่ได้ต้องการจะห้ามว่าอย่าไปเกี่ยวข้องแต่จะว่าถ้าไปเกี่ยวข้องก็อย่าเป็นทาสของมันอย่าเป็นทาสของมันก็แล้วกันมันอาจจะมีมาได้โดยบังเอิญโดยไม่ได้เจตนาโดยก็มันก็มีมาได้หรือบางคราวจะลองดูก็ได้เพื่อการศึกษาแต่อย่าไปเป็นทาสของมันเหมือนที่เขาเป็นกันอยู่ถ้าอันนี้อร่อยสุดเวียงเออก็โอ้มันอย่างนี้เองเว้ยไม่ต้องเป็นทาสของความอร่อยหอมหวนงดงามนิ่มนวลไพเราะอะไรก็ตามเมื่อมีบางคราวบางโอกาสมันก็สัมผัสได้แต่ก็ไม่เป็นทาสของมันก็แล้วบางคราวมันด้วยเหตุอะไรก็ไม่รู้มันก็ไปพบกันข้ากับสิ่งเหล่านี้เขาเชิญไปเลี้ยงบ้างก็อะไรก็ได้ทำได้แล้วก็กินได้แต่อย่าเป็นทาสของมันไม่ได้ห้ามว่าอย่าเกี่ยวข้องหรือไม่ต้องเกี่ยวข้องหรือให้วิ่งหนีเสียไม่ต้องทำไปได้ตามที่มันจำเป็นจะต้องทำหรือควรจะทำแต่อย่าเป็นทาสของมันรายละเอียดอื่นๆไปดูเอาเองแต่จำใจความสำคัญให้ได้ว่าไม่เป็นทาสของมันอย่าลืมที่พูดเมื่อกี้ว่าถ้าเป็นทาสของมันในแง่รักนะก็นั่นเลยจมหัวจมหางไปเลยทีนี้เป็นทาสของมันแล้วมันไม่ได้อย่างใจมันก็มาในแง่เกลียดแง่โกรธเดี๋ยวมันก็ฆ่าคนตายก็ฆ่าคนอื่นตายการเป็นทาสทางอาจารณ์นั่นน่ะมันไม่มีส่วนดีที่ไหนเลยรู้จักสิ่งที่เรียกว่าอายตนะวิญญาณผัสสะเวทนา
ถ้าจะพูดให้เต็มแบบเต็มรูปแบบมันก็ยังต้องพูดอีกให้หมดนะจะพูดก็ได้แต่คุณจะจำหรือไม่จำว่ามันมีอยู่5ชุดไอ้สิ่งที่เรียกว่าอายตนะอายตนะน่ะมีอยู่5ชุดชุดละ6น่ะชุดที่1อายตนะภายในตาหูจมูกลิ้นกายใจ6อย่างชุดที่2อายตนะภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสผลทัพพระธรรมารมณ์ชุดที่3วิญญาณวิญญาณทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจชุดที่4สัมผัสสัมผัสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจชุดที่5เวทนาเวทนาเวทนาที่เกิดมาจากการสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายใน6อายตนะภายนอก6วิญญาณ6ผัสสะ6เวทนา6 5หมวดหมวดละ6เป็น30อย่างนี่เรียกว่าอายตนะหรืออายตนิกะคือเนื่องกันอยู่กับอายตนะก็ได้เรียกว่าอย่างนั้นก็ได้อายตนิกธรรมอายตนะหรือสิ่งที่เนื่องกันอยู่กับอายตนะมันก็เลยใช้พูดได้ขยายกว้างไปแล้วอย่าเป็นธาตุตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่าเป็นธาตุรูปเสียงกลิ่นรสผลสัพพะธรรมารมอย่าเป็นธาตุวิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่าเป็นธาตุผัสสะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่าเป็นธาตุเวทนาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจห้าหมดหมดละหกถ้าเลยเวทนาไปเป็นตัณหาไปนู่นแล้วมันพ้นขอบเขตของที่จะเรียกว่าอายตนะแล้ว ถ้ายังจะอยู่ในขอบเขตวงที่จะเรียกว่าอายตนะก็มีห้าหมดนี่แหละพระพุทธเจ้าตรัสมากที่สุดมากที่สุดห้าหมดสามสิบอย่างนี่ตรัสมากที่สุดเดี๋ยวยกมาเรื่องนั้นเดี๋ยวยกมาเรื่องนี้เดี๋ยวยกมาเรื่องนู่นเพราะมันเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเพราะถ้าไม่มีอายตนะมันก็คือไม่มีอะไรนั่นเองถ้าเราเกิดมาไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็ไม่มีความหมายอะไรเรื่องก็ไม่มีเหมือนกับไม่ได้เกิดมาเพราะมันมีอายตนะเนี่ยมันจึงมีเรื่องคำนวณดูก็ได้ถ้าเราไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจมันจะทำอะไรได้อะมันก็เท่ากับตายหรือไม่ได้เกิดมาหรือกระท่อนไม้ทีนี้เพราะมันมีตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเรื่องมันจึงเต็มไปหมดจะมีแต่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นไปไม่ได้ต้องมีคู่ของมันมีการกระทำสัมพันธ์กันปรุงแต่งกันอะไรกันเลยเป็นขยายออกไปเป็น6ชุดไอ้5ชุดน่ะ6 5ชุดชุดละ6เป็น30เรื่องไอ้30สิ่งนี่เรียกว่าอายตนะหรืออายตนิกะคือเนื่องด้วยอายตนะเนื่องกันอยู่กับอายตนะมันมีมหาวิทยาลัยหลายในโลกสอนหรอให้ไปเรียนเมืองนอกให้ตายแล้วตายอีก10รอบโลกมันก็ไม่ได้พบเอกการศึกษาเรื่องนี้นั่นอย่าอวดดีนะที่ว่ามันจะไปศึกษาเรื่องเมืองนอกเมืองนาเป็นปริญญายาวเป็นหางมันก็ไม่รู้จักแม้แต่อายตนะมันไม่รู้จักแม้แต่สิ่งที่เรียกว่าอายตนะแล้วมันจะแก้ปัญหาอะไรได้เพราะนั้นเราเข้าโรงเรียนนี่กันโรงเรียนของพระพุทธเจ้ามหาวิทยาลัยของพระพุทธเจ้าอยู่ในตัวเราศึกษาเล่าเรียนมีสิ่งเหล่านี้เป็นบทเรียนเรียนให้รู้เรื่อง6 5หมวดนี่30อย่างนี่แล้วก็จะรู้จักความเป็นมนุษย์รู้จักความทุกข์รู้จักดับทุกข์รู้จักนิพพานรู้จักอะไรต่างๆไอ้ความเป็นธาตุเนี่ยเขาจะพูดไกลไปถึงว่ามันยังมีความเป็นธาตุอีกหลายอย่างคนโง่เป็นจำนวนมากกำลังเป็นธาตุสติปัญญาของพวกฝรั่งพวกที่จะไปเมืองนอกไปเรียนเมืองนอกอะไรมามันจะไปเป็นธาตุสติปัญญาของพวกฝรั่งมาอีกทีนึงจะเอาความคิดอย่างฝรั่งมาอะไรมาปัญหามันก็มีต่อไปอีก
แต่มันควรจะรู้ว่าที่มันเป็นธาตุของอายตนะนี่มันวินาศพอแรงอยู่แล้วนะถอนตัวจากความเป็นธาตุอันนี้กันเสียก่อนแต่นั้นเขาก็จะด่าผมว่าไม่มีปัญญาไปเรียนเมืองนอกมันต้องพูดอย่างนี้ผมไม่อยากไปให้มันจ้างก็ไม่ไปมันไม่มีอะไรจะเรียนไม่มีอะไรจะให้เรียนที่จะเป็นประโยชน์นะจะไปเที่ยวเมืองนอกก็ไม่ไปมันไม่มีอะไรที่มันน่าไปน่าไปดูน่าไปเห็นมันมีแต่อย่างนั่นเองตามประเภทบ้าๆของมันเต็มไปด้วยวัตถุแห่งความเป็นธาตุทางอายตนะไปดูตึกร้อยชั้นสองร้อยชั้นนั่นแสดงความเป็นธาตุทางอายตนะมากขึ้นไปอีกดูสิ่งสวยงามอะไรเหลือมหาศาลมันคือความเป็นธาตุเป็นนิมิตของความเป็นธาตุทางอายตนะภาษาบาลีมีความลึกคำพูดลึกอีกคำว่าขี้เท่าของตัณหาบางคนเคยไปเมืองนอกใช่ไหมมีอะไรมากกว่าเมืองไทยเต็มไปทั้งโลกนั่นสิ่งที่คุณไปเห็นเหล่านั้นภาษาบาลีเรียกว่าขี้เท่าฐานเท่าของตัณหาคือสิ่งที่ตัณหาได้แผดเผาหัวใจมนุษย์เหลืออยู่เป็นขี้เท่านั่นความเจริญของเมืองฝรั่งทั้งหลายทั่วโลกนั่นคือขี้เท่าของตัณหาที่ความโง่คืออวิชชาบันดาลให้เป็นไปและใจผมไปดูจ้างก็ไม่ไปนั่นเดี๋ยวนี้ใครจะมาจ้างมาออกค่าเครื่องบินให้ไปดูไม่รู้จะไปดูอะไรไม่รู้จะไปดูอะไรมันเหนื่อยแบบเรานอนที่นี่สบายกว่ากว่าที่ลำบากนั่งเครื่องบินไปดูอะไรรอบโลกอย่างนั้นมันไปดูไอ้ขี้เท่าของตัณหาหรือไปดูซากของความเป็นธาตุของอายตนะแล้วก็ยิ่งมากขึ้นจะมารับไปดูโลกพระจันทร์ไม่ไปเพราะไปดูให้มันโง่ไปดูให้มันโง่ทำไมมันไม่มีอะไรนอกจากความเป็นธาตุของอายตนะทางใจอยากรู้ยิ่งขึ้นไปอยากรู้ไม่มีขอบเขตอยากรู้ไม่มีจุดจบเป็นธาตุของมโนยตนะมโนอายตนะมันคงจะหมดนะถ้าว่าไม่เป็นธาตุของอายตนะแล้วปัญหามันจะจบขอให้ช่วยฟังให้ดีให้เข้าใจถ้าไปใช้เป็นประโยชน์ได้มิฉะนั้นมันจะเหนื่อยเปล่าทั้งผู้พูดและผู้ฟังคือทั้งคุณและผมมันจะเหนื่อยกับเรามาพูดกันเหนื่อยกับเราไม่ได้ประโยชน์อะไรให้ฟังให้ดีให้ได้ประโยชน์จนตลอดชีวิตเลยอย่าเป็นทาสของอายตนะเวทนาสงสารตัวเองได้บ้างที่เป็นธาตุของอายตนะมาแล้วเท่าไรแล้วก็เวทนาไอ้นักศิษย์นักศึกษาหน้าชั้นแรมหนุ่มสาวต่างๆที่กำลังจะตามคุณมานะมันน่าสงสารสักเท่าไรคือมันเตรียมพร้อมที่จะเป็นธาตุของอายตนะสุดเวียงนะทีนี้เราก็จะรู้เท่าทันอายตนะจะไม่เป็นธาตุของอายตนะจะทำสิ่งที่จะชนะไอ้สิ่งเหล่านี้ไม่ไปนั่งทำงานหลังขดหลังแข็งเพื่อจะเป็นธาตุของอายตนะให้ยิ่งขึ้นไปจะทำงานก็เพื่อจะเป็นชนะจะต่อสู้จะชนะอายตนะจะเป็นประโยชน์ที่แท้จริงเนื้อความเป็นธาตุทางอายตนะนั่นแหละถูกต้องนั่นแหละเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นพุทธบริษัทที่แท้จริงในอนาคตวันนี้พูดข้อเดียวอย่าเป็นธาตุของอายตนะอายตนะที่สมหวังที่ได้ตามต้องการก็บ้าไปอย่างหนึ่งอายตนะที่ไม่สมหวังไม่ได้ตามต้องการก็บ้าไปอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าทั้งยินดีและยินร้ายยินดีและยินร้ายนะเป็นเรื่องกัดทั้งนั้นยินดีก็กัดแบบหนึ่งยินร้ายก็กัดแบบหนึ่งเป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยอย่ายินไปยินดียินร้าย
เราจงอยู่เหนืออำนาจของสิ่งเหล่านี้เหนืออำนาจอภิชฌาและโทมนัสอภิชฌายินดีโทมนัสยินร้ายให้นำออกเสียซึ่งอภิชฌาและโทมนัสนะความรู้ทางธรรมะอันถูกต้องมันจะนำออกเสียได้ซึ่งอภิชฌาและโทมนัสไม่เกิดความยินดียินร้ายขึ้นในจิตใจก็เลยไม่เป็นทาสของอายตนะโดยประการทั้งปวงวิชานี้มีแต่พระพุทธเจ้าสอนในพุทธศาสนาที่อื่นมันไม่มี แล้วท่านสอนว่าให้เรียนจากข้างในเปิดมหาวิทยาลัยขึ้นในจิตในใจใคร่ควรศึกษาเห็นแจ้งแทงตลอดอยู่ในภายในมันเรียนที่โรงเรียนข้างนอกไม่ได้เพราะว่าไอ้เรื่องมันอยู่ข้างในโรงเรียนมันก็อยู่ข้างในจึงต้องเรียนข้างในเรียนภายในร่างกายจิตใจที่มันรู้สึกอยู่แก่จิตใจไอ้เรื่องที่คุณจะไม่เคยได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับอายตนะยังอีกมากเลยยังอีกมากแต่มันเหลือวิสัยที่จะมาพูดหรือมันไม่จำเป็นก็ได้มันจำเป็นอย่างเดียวคือว่าอย่าเป็นทาสทางอายตนะทำผิดทางอายตนะก็เป็นนรกอยู่ที่นั่นแหละนรกอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจของบุคคลผู้ประพฤติผิดทำผิดต่อกฎอิทัปปัจจยตาถ้าทำถูกต่อกฎอิทัปปัจจยตามันก็เป็นสวรรค์อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่นรกสวรรค์อย่างนี้พระพุทธเจ้าสอนส่วนนรกใต้ดินสวรรค์บนฟ้าที่พูดกันอยู่มันพูดกันอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าไม่ใช่เรื่องของพระพุทธเจ้าพอพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในอินเดียเขาก็พูดกันอย่างนี้อยู่แล้วท่านก็ไม่ไปแตะต้องไม่ไปขัดข้อไม่ไปขัดขวางท่านไม่มีลักษณะที่จะไปขัดข้อใครแต่จะบอกให้รู้ว่านรกสวรรค์ที่แท้จริงคืออย่างนี้แล้วก็สอนร่วมกันเลยว่าจะไปสวรรค์ก็ทำให้ถูกทำให้ดีอย่าถ้ากลัวนรกก็อย่าไปทำให้ผิดให้ชั่วก็สอนรวมกันไปได้จะเป็นนรกใต้ดินนรกที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็เหมือนกันต้องอย่าทำผิดอย่าทำผิดสวรรค์ที่บนสวรรค์บนฟ้าหรือสวรรค์ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เหมือนกันต้องทำให้ถูกตรงตามกฎของธรรมชาติที่จะไม่เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนขึ้นมานั่นที่อายตนะนั่นแหละมีนรกก็ได้มีสวรรค์ก็ได้ไอ้ตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละเป็นมหาสมุทรตกลงไปแล้วตายตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นคือมหาสมุทรที่จะตกลงไปแล้วตายเราเรียนแต่ว่ามหาสมุทรอินเดียมหาสมุทรแปซิฟิกแอตแลนติกนี่มันคนละเรื่องคนละอย่างไอ้มหาสมุทรที่น่ากลัวมันอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจพลัดตกลงไปแล้วยิ่งกว่าตายบางทีก็เรียกว่าบาดาลปาตาละเมืองบาดาลไอ้คนโบราณเขาก็พูดเรื่องบาดาลกันมาก่อนพระพุทธเจ้าอยู่ใต้ดินลึกสุดลงไปใต้นรกหรือระดับนรกเลยเรียกว่าบาดาลลึกเหลือประมาณไม่รู้ลึกเท่าไหร่พระพุทธเจ้าบอกไม่ไอ้บาดาลน่ะอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจแกอย่าตกบาดาลที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็พอนี่ทฤษฎีใหม่ของพระพุทธเจ้ายกอะไรๆมาว่าที่เรื่องรู้สึกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อบวชในศาสนาของพระพุทธเจ้าก็ต้องศึกษาเรื่องที่ท่านสอนมันจะบวชในศาสนาของท่านทำไมไปบวชในศาสนาอื่นนัดที่อื่นอย่างอื่นสิถ้ามาบวชในศาสนาของพระพุทธเจ้าก็จงศึกษาหรือพิจารณาดูว่าพระพุทธเจ้าท่านได้สอนว่าอย่างไรถ้าเอาไปใช้ให้สำเร็จประโยชน์ได้จริงนี่เลยก็เป็นสาวกที่แท้จริงของพระพุทธเจ้าแล้วเป็นว่าวันนี้ไม่พูดเรื่องคือเราพูดเรื่องไม่เป็นธาตุของอายตนะและอายตนะก็คือสิ่งที่กำลังพูดนี่ตาหูจมูกลิ้นกายใจแยกออกไปก็เป็น5 กลุ่ม30 อย่าง
พูดมากหลายเรื่องมันจะเฟื้อมันพูดคราวละเรื่องคราวละเรื่องแต่ว่าแต่ละเรื่องละเรื่องมีขอบเขตกว้างขวางเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันอยู่กับชีวิตทั้งชีวิตทั้งหมดทั้งโลกเลยทั้งจักรวาลเลยขอให้ทุกคนในจักรวาล นี่อย่าเป็นทาสของอายตนะเลยจะได้เป็นชีวิตที่สดใสเยือกเย็นสดชื่นเหมือนกับความหมายของคำว่าชีวิตชีวิตชีวิตคือความสดชื่นไม่ใช่เหี่ยวแห้งขอยุติการบรรยาย